ครับก็วันนี้ก็มีผมได้สั่งซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงมาใหม่ครับคือโรตารี่ครับโรตารี่เป็นเก่านอกครับแต่เป็นใบแบบไม่ใช่ใบเขียวครับเจ้าของเดิมอาจจะแปลงมาแล้วครับหรือว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจไม่แน่ใจครับก็นี่ครับถ้าวัดความฟ้างวัดจากใบมีดประมาณเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบเซนครับนี่ครับเพิ่งเอามาลงครับเขาเพิ่งขนส่งมาส่งครับก็ทางร้านเขาก็บอกว่าใช้งานได้เลยครับมีคลิปปั่นดินให้ดูครับพร้อมยอยครับนี่ครับรู้สึกว่าจะเป็นยอยคูต้ายอยใหญ่เลยครับนี่ครับก็ว่าจะเอามาใช้งานครับเผื่อปั่น2คันครับจะได้เร็วอีกหน่อยหนึ่งเอาผมว่าจะเอาใส่กับเจ้า L 2000ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่า L 2000ไฮดรอลิกจะยกเจ้าโรตารี่ขนาดเมตร20ตัวนี้ไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องทำการเอามาลองใส่ดูครับสภาพก็เก่าครับถือว่าเก่าก็ถือว่าเก่าครับแต่ก็จะใช้ได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าทางร้านเขามีคลิปการใช้งานให้ดูครับเขาลองปั่นให้ดูแล้วครับเดี๋ยวผมต้องมาลองใช้อีกทีครับแต่ก่อนอื่นต้องดูก่อนครับว่าไฮดรอลิกมันยกขึ้นไหวหรือเปล่าครับเพราะดูแล้วน่าจะน้ำหนักเยอะกว่า RX100 ของ KRT ครับครับใบก็ใบเต็มครับใบยังเหลือเยอะครับถ้าไม่อะไรไม่เสียก็น่าจะใช้อีกได้นานครับก็อาจจะมีน้ำมันรั่วตรงแกนนี่ครับแกน PTO ครับแต่ก็คิดว่าเปลี่ยนได้ครับน่าจะไม่ใช่ปัญหาอะไรก็จะลองใช้ไปก่อนครับก็จะลองใช้ไปก่อนครับก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองทำการเอาเจ้า L 2000มาใส่ดูครับว่าจะใส่ได้หรือเปล่าระยะของยอยจะได้หรือเปล่าแล้วก็จะดูว่า L 2000จะยกขึ้นหรือเปล่าด้วยครับแต่ว่าขอให้ยกขึ้นไว้ก่อนครับถ้ายกไม่ขึ้นนี่แย่เลยครับถ้า L 2000ยกไม่ขึ้นนี่ KRT ก็น่าจะหมดสิทธิ์ครับเพราะว่า KRT หาน้ำหนักยกของไฮดรอลิกมันยกได้น้อยกว่า L 2000ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับปั๊มไฮดรอลิกของ L 2000ด้วยครับว่าจะแรงขนาดไหนครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจเพราะมันเป็นรถเก่าครับไม่ใช่รถมือหนึ่งก็เดี๋ยวก็มาดูกันครับว่าจะยกขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ก็กำลังทำการถอดโรตารี่ของ KRT ออกครับ L 2000ตอนนี้ใส่โรตารี่ของ KRT RX100 อยู่ครับทำการถอดอยู่ครับนี่ครับครับเดี๋ยวก็มาดูตอนใส่โรตารี่เมตร20อีกทีครับเจ้า2000ว่าจะยกขึ้นหรือเปล่าครับก็นี่ก็ทำการติดตั้งแล้วครับเดี๋ยวจะลองยกดูครับว่าไหวหรือเปล่าแต่ยอยที่เขาให้มามันยาวเกินไปครับเลยจำเป็นที่จะต้องตัดครับเดี๋ยวจะทำการลองยกดูครับว่าจะยกโรตารี่เมตร20ไหวหรือเปล่าครับนี่ก็ความกว้างครับค่อนข้างจะกว้างอยู่พอสมควรครับเลยตัวรถครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสามารถยกไหวหรือเปล่าแล้วก็จะกำลังเครื่องจะพอหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูอีกทีตอนใช้งานครับครับนี่ครับยอยที่ผมให้มามันยาวไปครับจำเป็นที่จะต้องตัดครับตัดยอยให้สั้นครับ
ผมก็ทำการเติมน้ำมันหัวเกียร์ครับครับนี่ก็เดี๋ยวก็จะทำการลองยกดูแล้วครับจะยกขึ้นหรือเปล่าครับโรตารี่เมตร20ยกขึ้นครับท่านผู้ชมผ่านครับผ่านผ่านครับเจ้า L2000 ใช้ได้ครับแต่ว่าการปั่นจะปั่นเป็นอย่างไรจะใช้ได้หรือเปล่าต้องคอยดูตอนใช้งานอีกทีครับนี่ครับยกไหวครับ